เอาละครับผมคิดง่ายอยู่ง่ายกลับไปแทนนะครับผมวันนี้ในไทยจะชวนทุกคนมาทำเมนูหมูปิ้งครับแต่เป็นหมูปิ้งใบกะเพรานะแล้วก็มีพริกป่นด้วยนะฮะและทีนี้ครับเราไปดูขั้นตอนกับวิธีทำกันนะครับงานนี้ไม่ยากครับแต่แซ่บแน่นอนโอเคป่ะทีนี้เราก็มาโขลกเครื่องกันนะครับเครื่องที่ใช้วันนี้ก็คือ3เกลือนะครับนี่พริกไทยนะครับกระเทียมรากผักชีนะครับผมและอีกอย่างเพิ่มความหอมนะครับก็คือลูกผักชีโอเคเดี๋ยวปริมาณผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมเอาละละเอียดพอแล้วครับผมทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการผสมแล้วนะครับนี่ก็คือเครื่องที่เราตำไว้นะครับ3เกลือนะครับแล้วก็บวกกับลูกผักชีและก็ตามด้วยผงปรุงรสนะครับนิดหน่อยจัดปักน้ำตาลทรายไม่หวานมากนะครับอันนี้ก็เป็นซอสปรุงรสสาเขียวนะครับปริมาณทั้งหมดเดี๋ยวผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะส่วนนี้ก็เป็นซีอิ๊วดำหวานปรับสีหน่อยตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับติดก้นถ้วยจะได้ ใช้ให้คุ้มแล้วทีนี้ก็ทำการนวดเลยครับผมส่วนไม้เนี่ยครับใช้ไม้ขนาด8นิ้วนะผมอ่ะแล้วก็แช่น้ำครับในแก้วนี่แหละเราเอาไปย่างจะได้ไม่ไหม้ง่ายนะครับแล้วนวดไปสัก5นาทีนะครับ5นาที10นาทีก็ได้เพราะว่าหมูของเราวันนี้เราจะหั่นเป็นลูกเต๋านะครับเพราะเราจะเสียบไม้เป็นชิ้นๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องนวดเขาเนี่ยครับให้เครื่องปรุงเข้าไปในชิ้นเนื้อของหมูเลยนะครับนวดเยอะๆให้เครื่องปรุงเข้านะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็นําหมูของเรานะครับไปแช่ตู้เย็นนะครับอย่างต่ำนะครับ1ชั่วโมงนะส่วนนี้ก็เป็นไม้ที่แช่น้ำไว้นะครับเตรียมเสียบโอเคอีก1ชั่วโมงเรามาเสียบกันครับผมเอาละครับเราแช่หมูนะครับในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงแล้วทีนี้เราก็มาทำการนะครับผสมเครื่องปรุงอื่นๆจริงๆแช่ไว้เกินชั่วโมงนะเนี่ย2ชั่วโมง ไม่ว่างไม่ว่างอันนี้เพิ่มความชิดจ้าให้กับหมูย่างของเราด้วยกันพริกป่นนะครับวันนี้จะเป็นสูตรที่แซ่บๆเลยนะเผ็ดๆเด็กๆอันตรายแล้วก็ใบกะเพราสับนะครับนี่แซ่บจี๊ดแซ่บจี๊ดโอ้สวยงามมากพริกป่นที่ใช้นี่นะครับผมมันยังไม่ต้องคั่วนะครับเป็นพริกแห้งนะครับเราเอาไปปั่นนะครับแล้วก็มาใส่เพราะตอนย่างเนี่ยกลิ่นหอมจะได้ติดนะครับทั้งหอมทั้งเผ็ดละงั้นเนี่ยโอเคเรียบร้อยเสียบมากันครับผมเอาละทีนี้ถ้าทำการย่างนะครับผมวันนี้จะย่างในกระทะนะครับเพราะว่าตาผ่านผมพังจะค่อยย่างไปจนกว่าจะสุกนะครับผมเอาล่ะเสร็จแล้วครับผมมาแล้วนะครับผมกับหมูปิ้งของเรานะครับหมูปิ้งใบกะเพราแล้วก็วันนี้ผมมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวก่ํานะฮะหิวอ่ะกินข้าวเลยแล้วกันเนาะกินหมูปิ้งด้วยกันนะครับหมูปิ้งแบบนี้มันจะมีรสชาติที่เผ็ดอยู่แล้วนะครับเพราะใส่พริกป่นกินกับผักได้เลยน่ากินเปล่าโอ้โหหอมมีกลิ่นหอมของลูกผักชีมากเลยครับแล้วก็3เกลือนะฮะแล้วพริกแห้งก็มีความหอมใบกะเพราก็หอมต่อแล้วหมูปิ้งสูตรนี้ไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยเพอร์เฟกต์หมูปิ้งกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวลืมผัวอร่อยได้เลยรสชาติผ่าน
ทำเองทำไม้เบลเลอร์เลยอร่อยครับอร่อยมีความหอมมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความเผ็ดอร่อยทำเองอ่ะจัดไม้ใหญ่อร่อยจัดหนักหมูที่ใช้นี่ใช้ส่วนฐานคอหมูนะครับเพราะจะมีไขมันแทรกแล้วหมักไว้สัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วหมักข้ามคืนนี่อร่อยครับอร่อยมากครับเหมาะกับทุกคนในบ้านเลยนะเนี่ยแต่ยกเว้นเด็กๆนะเพราะมันเผ็ดถ้าหากทำให้เด็กกินก็ไม่ต้องใส่พริกป่นนะครับผมเด็กจะทานไม่ได้สำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะนานไปนะครับได้แทนขอตัวก่อนนะครับอันนี้ครับเมนูนี้ต้องยกเครดิตให้ช่องของกับข้าวกับปลาโอนะครับผมทำตามเขาอร่อยดีฮะยืนยันอร่อยมากอยากให้ทุกคนลองทำต้องลุยต่อ น่ากินอ่ะแต่สำหรับวันนี้ในแทนต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเมนูหน้ากับในแทนนะครับวันนี้ขอตัวนะครับสวัสดีครับผมน่ากินต้อง